สวัสดีครับแล้ววันนี้เราจะมากินเมนูที่8นั่นก็คือ Meatball ถูกต้องแล้วครับวันนี้คือเมนู Meatball ในซอสมารินาร่านะครับผมนั่นคือรู้ป่ะ Meatball คืออะไรรู้ครับมันคือเนื้อมันคือเนื้อที่ใส่ในสปาเกตตี้ใช่มันเป็นและในซอสอันนี้ไม่รู้มารินาร่าคืออะไรนะก็คงคล้ายๆกับหม่าล่าไม่ใช่หรอกหม่าล่าเผ็ดไปอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยก่อนว่าในซองเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างมันบดและกระเทียมมีดบอลถุงอุ่นบีฟสแน็คถุงผสมน้ำช้อนชีสเปรดจาปาเลโนฟูดครันขนมปังคุกกี้เสียงไทยและอื่นๆลูกชิ้นเนื้อในซอสมะเขือเทศนะครับกลิ่นก็จะคล้ายๆกับอะไรสปาเกตตี้สปาเกตตี้หรือพวกพิซซ่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นมันบดนะครับบดกับกระเทียมใช่หรือเขาเรียกว่าโพเทโต้การลิกโพเทโต้แม็กโพเทโต้นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหแล้วฟิตขนาดนี้เลยนี่คือขนมปังเป็นออริกาโน่ผสมออริกาโน่ด้วยนะครับหรืออิตาเลียนเบรดนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรส่วนนี้ก็เป็นโอ๊ตมิลนะครับก็โอเคอยู่คุกกี้ธัญพืชใช่ก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยกินกับตัวนี้ได้อร่อยแน่อันนี้คือชีสเบรดวิทจาปาเลโน่นะครับหรือชีสเผ็ดนะครับสิ่งที่เราชอบมากส่วนต่อไปนะครับน้ำก็จะเป็นฟุตพรันอย่างแน่นอนแล้วแนะนำอันนี้นะครับหาออริกาโน่แล้วก็พริกมาใส่ด้วยรับรองอร่อยแน่เอาละครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับน่ากินมากถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวแต่ว่ารสชาติจะเป็นไงเราไปดูอีกทีแล้วกันก็แนะนำผมแนะนำนะครับให้เติมเครื่องปรุงของพวกพิซซ่าแล้วเข้าไปนี่ผมใส่พริกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีออริกาโน่ด้วยหาไม่ยากนะครับเอาละครับแล้วพอเราปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาชิมเมนดิชของเรากันก่อนเลยดีกว่ามานี่คือเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆเลยเนื้อเลยครับกับมีมะเขือเทศด้วยมีน้ำมะเขือเทศด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่มีเนื้อพวกเผ็ดด้วยครับมาเนื้อมีดบอลเลยเหมือนที่กินกับสปาเกตตี้อะไรเงี้ยไม่มาปรุงครับมันเนี่ยอร่อยครับมันก็คือสปาเกตตี้อ่ะผ่านไหมโอเคผ่านผ่านเอาละฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปลองมันบดกันเลยดีกว่าเป็นมันบดกับอะไรวะกระเทียมกระเทียมเป็นมันบดจริงๆกลิ่นกระเทียมหึงเลยว่ะมาคิดว่ามันอร่อยแหละแต่มันคนต้องอุ่นมันคนต้องเหลวกว่านี้พี่นึกกลิ่นตามสภาพนะกลิ่นแบบหั่นกระเทียมอะแล้วดมกระเทียมอะกลิ่นกระเทียมนั้นเลยมันไม่ใช่กลิ่นกระเทียมเจียวกระเทียมอะไรไม่ใช่ใช่มันคือหั่นกระเทียมแล้วยัดเข้าไปเลยแล้วก็มีพวกผักอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าผักอะไรแต่เมื่อกี้มีพวกพริกไทยพี่อ๋อมีพริกไทยด้วยอันนี้ไม่รู้อะไรพริกดำอันนี้เดี๋ยวอะตอมเขาจะกินมันบดคู่กับมีดบอลนะครับลองดูยังรู้สึกมันไปได้มากกว่านี้พี่มันบอกกับมีดบอลก็ไม่แย่ก็กินได้อันนี้เนี่ยสงสัยมากมันคือบีฟสแน็คแต่ผมเดาว่ามันเหมือนแจ็คกี้รสชาติที่ผมเดานะมันต้องเปรี้ยวกลิ่นเหมือนบาร์บีคิวเลยอ่ะลองเนื้อสัตว์แท้เหมือนบาร์บีคิวพริกไทยผ่านว่ะเอาแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองขนมปังกันก่อนดีกว่าขนมปังกับออริกาโน่แล้วก็เดี๋ยวจริงๆเราจิ้มกินด้วยก็ได้นะลองเปล่าๆสักนิดนึงได้ลองหนึ่งสองมันกินพิซซ่าอร่อยเนี่ยเชื่อในป่าได้กินอย่างเงี้ยโคตรดีอ่ะนี่อันนี้เหมือนขนมปังที่เรากินพาร์ทที่แล้วเลยแต่อันเนี้ยไม่แห้งมันอร่อยกว่าหวานด้วยเฮ้ยมีเริ่มเผ็ดที่ปลายลิ้นว่ะมาเดี๋ยวเรามาจิ้มบ้างเนื้อโอ้ยเอามีมิดบอลด้วยว่ะไม่ได้พี่ต้องมิดบอลด้วยเหมือนกันว่ะอร่อยสวรรค์ชัดๆเลยทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกตองเลยวะเผ็ดละมาตกลงคะแนนในหัวตอนนี้ตกลงแล้วไม่ต้องคิดแล้วเราตอบได้พร้อมกันเลยพี่ไม่ต้องถามน้องด้วยโอเคพอทะลุเลยอันนี้คือโอ๊ตมิลจริงๆอันนี้เนี่ยปกติมันจะมีช็อกโกแลตมาด้วยอันนี้ไม่มีช็อกโกแลตเรามาลองกินกันหึมันเมเปิ้ลไซรัปเอ้ยเหมือนซินนามอนด้วยมันจะเป็นโอ๊ตมิลซินนามอนซินนามอนมันจะเป็นแบบเหมือนเมเปิ้ลอะแต่มันไม่ใช่เมเปิ้ลอะแต่ผมรู้สึกว่าพี่รู้สึกมันคล้ายทั้งเมเปิ้ลไซรัปแล้วก็คล้ายๆกับใส่ซินนามอนลงมาด้วยเหมือนเคยกินที่ไหนพี่ผมรู้ละที่ไหนนะไอ้คุกกี้ซับเวย์พี่แต่คุกกี้ซับเวย์ไม่ใช่รสเนยอะคล้ายๆที่เท็กเจอร์นะ
แต่ไม่ใช่รสชาตินี้ก็อันเนี้ยเหมือนซับเวย์เลยใครเคยกินซับเวย์เนี่ยมันจะมีพวกคุกกี้โอ๊ตมิลเนี่ยกลิ่นหอมมากรสชาติถือว่าเรื่องสัมผัสถือว่าโอเคมีข้าวโอ๊ตด้วยแล้วก็จากที่จับเนี่ยมีความมันๆด้วยคุกกี้นี้ถ้าคนที่อ้วนเนี่ยไม่แนะนำให้กินเพราะพลังงานมันสูงมากไออันเนี้ยทั้งอันเนี่ยไม่ใช่ครึ่งนึงนะทั้งอันเนี่ย250แคลอรี่มันเป็นไขมันด้วยพี่อร่อยคนต้องกินให้หมดแล้ววะอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคะแนนที่เราจะให้เนี่ยกี่คะแนนเอาละครับเราถึงช่วงของการให้คะแนนแล้วนะครับกับเมนูที่8นะครับหรือ Meatball in Marinara Sauce นะครับผมหรือมาร่าซอสจะบ้าเหรอลูกชิ้นเนื้อในซอส Marinara หรือว่าไอ้พวกมะเขือเทศนั่นแหละใช่ครับซอสเหมือนสปาเกตตี้ครับใช่ก็ถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวในซองก็ลองกลับไปดูนะครับว่าเรากินอะไรกันมาแล้วสำหรับใครที่เผื่อแบบ forward มาเร็วเกินไปนะครับในเมนูนี้นะครับเราให้ทั้งหมดพร้อมกัน5คะแนนนะครับผมถือว่าเป็นไงอร่อยและเมนูนี้นะครับผมให้ recommend winner ไปด้วยนะครับของว่าอะไรแล้วมาถามจะมาถามมาตอมกับเอาเมนดิสก่อนเมนดิสอร่อยครับมันเป็นไม่จืดมากคืออารมณ์เหมือนพิซซ่าหรือสปาเกตตี้เลยใช่ครับคือมันคือสปาเกตตี้พิซซ่าไม่มีกลิ่นเหมือนที่เรากินครั้งแล้วคือซองที่4ซองที่4เนี่ยจะมีขมใช่แล้วมันไม่ใช่มีดบอลมันเป็นเนื้ออันนี้เนี่ยมีดบอลแล้วรสชาติกับกลิ่นเนี่ยดีมันคือสปาเกตตี้เลยใช่แล้วต่อมาเรามาที่ตัวของเป็นมันบดถือว่าโอเคแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบตัวของกระเทียมเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะกลิ่นค่อนข้างแรงแต่ถามว่าภาพรวมดีไหมดีว่าโอเคครับเอาละครับและเช่นเคยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อให้พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ของช่องอะไรทาง Facebook Revenge Tactical Revenge Tactical นะครับเป็นเพจของการพัฒนาของ Airsoft ในบ้านเรานะครับของประเทศไทยแล้วครับอย่าลืมไปให้กำลังใจเขาด้วยแล้วก็ท้ายนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะครับว่าอยากดูอะไรหรือคลิปนี้เป็นยังไงชอบไหมเมนูนี้เป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับท้ายนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนไปเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่กินต่อกินต่อเนี่ย